ถ้าเบรกแบบเนี้ยต้องลงมาคุยกันหน่อยแล้วล่ะพี่ถ้าเบรกแบบเนี้ยลงมารู้จักระยะหยุดรถกันหน่อยมาลงมาพี่ลงมาเถอะมาระยะของการหยุดรถเป็นสิ่งสำคัญในการขับรถบรรทุกให้ปลอดภัยมากๆเลยนะคะซึ่งระยะการหยุดรถเนี่ยจะเกิดจากระยะทาง2ส่วนรวมกันนั่นก็คือระยะเบรกบวกกับระยะการตอบสนองเพราะฉะนั้นในการหยุดรถทุกครั้งนะคะนอกจากระยะเบรกที่จะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอแล้วระยะการตอบสนองก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกันค่ะระยะในการตอบสนองคือระยะเวลาที่เรามีปฏิกิริยาตอบสนองจากรถด้านหน้าหรือสิ่งกีดขวางแล้วส่งไปประมวลผลที่สมองเพื่อสั่งการเท้าของเราให้เหยียบเบรกยิ่งระยะเวลาสั้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเบรกได้เร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าหากเราไม่มีสมาธิในการขับรถเช่นการคุยโทรศัพท์ขณะขับขี่หรือการเหม่อลอยพฤติกรรมนี้อาจส่งผลต่อระยะการหยุดรถจนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้ระยะตอบสนองของผู้ที่จะมีใบอนุญาตขับขี่ในเมืองไทยไม่ให้เกิน 0.75 วินาทีใช่แล้วค่ะคุณจะมีเวลาแค่ 0.75 วินาทีเท่านั้นในการตอบสนองต่อระยะการหยุดรถฉะนั้นเราควรมีสมาธิในการขับขี่ไม่ละสายตาจากถนนเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ระยะตอบสนองไม่มากจนเกินไปและปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมทางนั่นเองค่ะจากระยะตอบสนองและระยะเบรกแล้วประสิทธิภาพในการหยุดรถของรถบรรทุกแต่ละคันก็ยังมีตัวแปรอื่นๆที่เป็นปัจจัยสำคัญอีกด้วยดังนี้ค่ะข้อแรกระบบเบรกโดยรถบรรทุก Isuzu King of Truck ทุกรุ่นจะมีการออกแบบให้เหมาะสมกับรถแต่ละประเภทอยู่แล้วดังนั้นจึงควรหมั่นตรวจเช็คระบบเบรกและระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วยนะคะ 2. น้ำหนักรถและสินค้าซึ่งถ้าหากเรายิ่งบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักมากก็ยิ่งจะต้องใช้แรงเบรกมากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นการเว้นระยะห่างจากรถข้างหน้าให้มากขึ้นก็จะยิ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นค่ะ 3. ลักษณะและสภาพของพื้นผิวถนนในสภาพถนนที่ต่างกันก็จะส่งผลต่อระยะในการหยุดรถที่แตกต่างกันตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นถนนแห้งหรือถนนเปียกดังนั้นควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นตามสภาพถนนด้วยนะคะและ4สภาพของยางเพราะยางนั้นจะสัมผัสกับพื้นผิวอยู่ตลอดเวลาผู้ขับขี่จึงควรดูแลสภาพยางดอกยางและลมยางให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะนอกจากการเตรียมความพร้อมของรถบรรทุกและการคาดการสถานการณ์ล่วงหน้าขณะขับขี่แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีสติขับขี่ด้วยความไม่ประมาทแล้วเว้นระยะห่างจากคันหน้าอย่างเหมาะสมเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยในตลอดทุกเส้นทางแล้วล่ะค่ะสำหรับคลิปหน้านั้น Isuzu Truck Talk มีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก Isuzu นะคะ